ความเคารพนอบนกไวสาพระทิตรัยรัตนผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐของหมู่เฮาท่านทั้งหลายขอถวายความเคารพนอบนกไวสาไปยังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอเจริญความผาสุกมายังคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้รับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2567ได้มาพบปะอัตมภาพพระครูจันทสรการเจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อยตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในเมตตาปารมีของท่านอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติผู้ดำเนินรายการธรรมรับอรุณตลอดจนถึงครูบาอาจารย์เจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอซึ่งตั้งอำเภอสันทรายนั่นก็หมายมีหลวงป่อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นต้นเป็นประธานครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกวาวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่อึมครึมฝนตกซิมาตั้งแต่ตะวาจนถึงเมื่อคืนวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อคืนตะวาแล้วก็มาเจ้าวันนี้ก็มืดครึ้มอยู่หลายตี้หลายตังก็ยังมีฝนตกน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากก็ในนามของรายการธรรมรับอรุณของคณะสงฆ์อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอส่งกำลังใจเฮ้อกับครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรทุกวัดทุกวาที่กำลังประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะตังเจียงไฮตอนนี้ท่วมมาแหมแล้วรอบที่สองอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมที่ประสบอุทกภัยก็ส่งกำลังใจให้พร้อมกันนั่นก็เป็นสะพานบุญสะพานบุญบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมที่พอจะมีกำลังเนอะมีกำลังทรัพย์กำลังใส่ทานศรัทธาที่จะช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสามารถติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทุกสถานที่อาจจะว่าจะเป็นวัดก็ดีองค์กรต่างๆนานาอาสาต่างๆแต่ว่าเขาจะทำบุญช่วยเหลือเนี่ยต้องพอด้วยช่วงนี้
ที่ไหนมีการระดมทุนที่นั่นก็จะมีมิตรในที่นี้คือมิจฉาชีพมันจะมาแอบมาแฝงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเก่าเอาสายทานศรัทธาของญาติโยมที่มีกุศลจิตเจตนาเอาไปใช้ส่วนตัวเพราะฉะนั้นจะทำบุญสุนทานจะโอนปัจจัยต้องพอดีๆว่าเป็นชื่อไผ่เป็นองค์กรการกุศลแต่ก็เป็นของวัดแต่ก็ญาติโยมต้องมีความรอบคอบในการทำบุญอันนี้ถือว่าเป็นการฮึดตานอย่างหนึ่งตานมีอยู่สองอย่างมีปุกลิกตานกับสาธารณตานการตานการทานการให้เนี่ยทานะคือการให้คือตานเนี่ยปุกลิกตานคือการตานจำเพาะเจาะจงต่อบุคคลเอาเฮ้ยเจาะจงเฮ้ยคนนี้แต่ที่เฮาให้หอมไปช่วยกันในเรื่องของอุทกภัยและพวกทั้งว่าสาธารณตานตานโดยสาธารณะก็ได้จำเพาะเจาะจงเป็นคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือหน้าหมู่เพราะฉะนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือได้ขอเชิญจวนเนอร์เป็นสะพานบุญบอกบุญกับประชาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายช่วยกันพี่น้องพวกนวัดจับตาเปิ่นเป็นดีไข้หัวจับตาตัวเป็นดีไข้ให้อาหารออกข่าวออกเขาบ่เดี๋ยวมีการหลังคาลดน้ำท่วมยังวัดวัดที่เปิ่นเป็นวัดท่องเที่ยววัดแอววัดสีน้ำเงินนั่นน่ะโอ้เปิ่นไทยโหมาหันก็หลังคาก็มีหลังคาลดนะนั่นเพราะฉะนั้นน้ำท่วมตอนนี้นักนาสาหัสเหมือนกันก็ต้องสายทานศรัทธาของญาติโยมทุกทั่วสารทิศจะช่วยเหลือทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็บ่ละบ่ลืมเปิ่นไปช่วยกันบริจาคเข้าป่าอาหารข้าวสารอาหารแห้งปลายบปตั้งโรงทานช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมประสบอุทกภัยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าวัดวาที่เปิ่นอยู่บนดอนแหนมบ่ท่วมเปิ่นก็ระดมทุนช่วยเหลือกันพี่ฮู้2น้องฮู้1ช่วยกันอันนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมวันนี้ได้เอาธรรมะมานำเสนอเฮ่อศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายช่วงนี้อยู่ในช่วงเดือน12เหนือ12เป็งที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันที่17กันยายน17กันยายนเป็นเดือน12เป็งนะถ้าจำบ่ผิดนะเพราะฉะนั้นเทศกาลงานบุญที่เกี่ยวกับกินกันตานโดยเฉพาะ12เป็งของบ้านเฮานั้นเนื่องด้วยเปตภีเปตภีนี่ก็คือการทำบุญสุนทานอุทิศให้กับผู้วายชนเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของพี่น้องชาวบ้านล้านนาของเฮาแต่ทุกภาคก็มีเหมือนกันในการทำบุญเดือน12หรือเดือน10เพราะว่าจะเป็นงานเข้าประดับดินของอีสานก็ดีเทกจาดงาตายายอย่างก็ดีของภาคใต้ทําบุญศาสตร์เดือน10ของภาคกลางส่วนบ้านเฮานี่เป็น12ปิงซึ่งมีความเชื่อว่าจาโยมพิบาลเพิ่นจะได้ปลดปล่อยจิตตะดวงวิญญาณอีตายเก่าเน่าเมินขึ้นมารับเอาบุญเอากุศลในช่วงเดือน12หรือ12เป็งที่จะถึงเนี่ยทางบ้านเฮาเมืองเฮาก็จะมีการทำบุญตานขันเข้าขันน้ำตานธรรมให้กับปิยชนคนอันเป็นที่ฮักเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนคนที่เป็นสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีให้กับเฮาอย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายที่เปิ่นละมรดกตกทอดไว้เป็นตีเป็นโหนก็ดีคือเฮาได้อยู่ได้กินตะฮอดทุกวันนี้เฮาก็มาลำลึกนึกถึงคุณของเปิ่นในช่วงเดือน12ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเป็นไปตามที่ออกในธรรมเปตภีก็ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารเจ้าพิมพิสารเปิ่นได้
กินตันโดยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกมาคำก่อนนั่นเพิ่นฝันก่อนนิมิตสุบินนิมิตฝันเกิ่งลับเกิ่งฝันเกิ่งตื่นเนี่ยได้ยินเสียงห้องเสียงหุยรอบพระราชวังพระเจ้าพิมพิสารนอนบรรลับอกสั่นขวัญแขนโอ้ได้ยินเสียงอันอย่างมาห้องห้องหุยหุยแวดพระราชวังแจ้งบัดแจ้งมาก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็หูว่าโอ้อันนั้นเป็นเสียงของพระญาติของพระองค์เป็นปีเป็นเพศมาห้องห้องหุยหุยก็ได้ส่วนบุญส่วนกุศลพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายมารับภัตตาหารนะก็ได้อุทิศส่วนบุญส่งกุศลตานแล้วก็หยาดน้ําหมายตานเบิ่งให้กับพระญาติทั้งหลายพระญาติทั้งหลายก็ได้รับส่วนบุญส่งกุศลก็ปลดจากอันที่เป็นทุกข์ทุกเวทนาได้เสื้อผ้าอาภรณ์ได้เข้าทิพย์น้ําทิพย์เสื้อศาสตร์อาสนะทาวรประสาทตั้งหันมาประเพณี12เป็งบ้านเฮาเมืองเฮาก็มีการทำบุญสุนทานโดยเจือว่าเปิ่นปลดปล่อยวิญญาณขึ้นมาแล้วหมู่ที่เป็นวิญญาณป่ออุ้ยแม่อุ้ยของเป็นป่อเป็นแม่ก็ปีกมาหาลูกหาหลานวิญญาณที่เป็นของสามีกาจะปีกมาหาภริญญาวิญญาณที่เป็นภริญญาจะปีกมาหาสามีกาอย่างนี้วิญญาณที่เป็นลูกเป็นหลานก็จะปีกมาหาป่อหาแม่มหาปี่หาน้องเวลาเปิ่นมีญาติพี่น้องที่เฮือกินเฮือตานเฮือกินเฮือตานโอ้ปีกมาแล้วได้กินของกินของตานมีเกิดปิติได้บุญได้กุศลก็ปันป้อนให้ลูกให้หลานอาจจะตรงกันข้ามปีกมาแล้วบ่ได้กินได้หยังโอ้ปลากันจมกันแจ้งปลากันจมกันแจ้งอย่างที่ออกในธรรมของล้านนาเฮาอันนี้ก็มาตรองพอแล้วจับเข้ากับธรรมะเทวาบุญกุศลถ้าเฮารอเฮาเปิ่นทําฮื้อเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าคนเฮาเนี่ยมีทุนอยู่ถอก2ทุนตึกทุนแรกเพิ่นเฮาว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่ทําด้วยตัวเองเรียกว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่คนอื่นอุทิศให้เรียกว่าสมทบทุนเพราะฉะนั้นต้นทุนสําคัญตอนที่เฮามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องทําบุญทานศีลภาวนาบุญเกิดขึ้นจากการเฮือทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้กับตัวเองทําด้วยตัวเองมันก็เฮาอยากเข้าอยากน้ําเนี่ยถ้าเฮาบ่กินเฮาก็บ่อิ่มจะรอให้คนอื่นกินให้เฮาก็บ่อิ่มเพราะฉะนั้นการทําบุญสุนทานเฮือทานรักษาศีลภาวนาเป็นการสร้างบุญสร้างต้นทุนให้กับตัวเองเนี่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เฮาทําเนี่ยได้เองอย่าจะมารอสมทบทุนบางครั้งลูกเต้าเหล่าหลานที่เปิ่นฮู้กุลก็ดีถ้าเปิ่นบ่ฮู้กุลล่ะลืมไปบ่ได้มาตานกันเข้ากันแน่บ่ได้ทําบุญสมทบทุนเฮอแล้วเฮาจะเอาหยังมากินเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทําทันทีทําด้วยตัวเองเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างน้ำท่วมนี่ก็เหมือนกันเขาต้องเตรียมตัวเพิ่นออกข่าวมาหลายมื้อหลายวันให้ระวังเน้อพายุจะเข้ามาเขาก็เมาละเหยลอยชายบ่ได้เกียมเนื้อเกียมตัวบ่ได้ยกครัวขึ้นที่สูงเปิ่นประกาศกรมอุตุออกมาเตือนไว้2วัน3วันแต่บ่มีการป้องกันบ่มีการเกียมเนื้อเกียมตัวผลกระทบก็จะหนักบางครั้งเฮาก็ชะล่าใจว่ามันบ่มาง่ายๆชะล่าใจบ่ได้เหมือนกับชีวิตคนเฮาก็ชะล่าใจว่าเฮาบ่ตายเด้อโอ้ให้เมินอยู่อายุน้อยอยู่ก่อยเข้าวัดก่อยว่าก่อยเข้าวัดเข้าว่าก่อยทําบุญสุนทานมาได้ชะล่าใจมาได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนต่างๆหลายต้องมีต้นทุนไว้กับตัวเองต้องมีต้นทุนอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในน้ํานี่
คุณสมบัติมีหันช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ได้ธรรมะจากน้ำเหมือนกันหนึ่งน้ำเย็นน้ำสะอาดทำให้เย็นอกเย็นใจน้ำมีความเสมอมันบ่ได้เลือกว่าวัดนี้เป็นวัดท่องเที่ยวบ่ท่วมเว้นไปหายนะโอ้อันนี้เป็นห้องพักตำรวจบ่ท่วมเว้นไปหายนี่เป็นห้องเฮียนบ่ท่วมอันนี้เป็นห้องพยาบาลบ่ท่วมบ่ใช่น้ำเนี่ยมีธรรมอันเสมอเสมอต้นเสมอไปชีวิตหรือว่ามนุษย์คนเฮาก็เช่นเดียวกันต้องทําตัวให้เหมือนน้ําอยู่ในให้มันจุ่มมันเย็นให้เปิ้นไว้เนื้อเชื่อใจถ้าเป็นน้ําเหม็นน้ําเน่านี่บ่ได้ใครก็บ่ค่อยได้ต้องเป็นน้ําเย็นน้ําดีน้ําสะอาดแล้วก็ต้องเสมอต้นเสมอไปแล้วน้ําเนี่ยเป็นตัวประสานอันดีอยู่ด้วยกันให้เปิ้นไว้เนื้อเชื่อใจประสานอย่างน้ําผสมกับปูนกับทรายกับหินดินมาแห่มาหินกายก็มาเป็นบ้านเป็นหลังได้เพราะว่าน้ําน่ะเป็นตัวประสานต้องเข้ากันต้องมีหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาแต่พระฉะนั้นศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้เอาเรื่องทรัพย์ที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอยู่ในช่วง12เป็งพุทธเจ้าเปิ้นว่าประโยชน์ที่เกิดจากโภคทรัพย์5ประการคือการรู้จักใจทรัพย์ในที่นี้บ่ใจว่าจะเฮือดทนีที่เหนียวบ่ใจใจสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยบ่ใจเปิ้นว่าสมชีวิตาใช้ชีวิตพอเพียงและแบ่งเป็นใจอย่างพ้องประการที่1ใจเลี้ยงตัวเก่าใจเลี้ยงพ่อลูกพ่อเต้าพ่อสามีกาพ่อภริยาบุคคลในครอบครัวให้เป็นสุขได้ทรัพย์มาแล้วให้จ้างบริหารประการที่2ใจบำรุงมิตรสหายเอาไว้เลี้ยงเปื่อนเลี้ยงฝูงให้เป็นสุขประการที่3บำบัดอันตรายเก็บทรัพย์ไว้ใจจ่ายในยามเจ็บเป็นเย็นอุ่นยามเจ็บป่วยก็คือจะได้มีปัจจัยส่วนเนี้ยไปใจประการที่4บริจาคให้สมณะทําบุญส่วนกลางให้กับผู้ประพฤติธรรมถวายแก่พระศาสนาประการที่5ทําพรีอันนี้แยกออกเป็น5ข้อด้วยกันประการที่1ญาติพรีคือสงเคราะห์ญาติอย่างที่บอกจะสงเคราะห์ก็มีคือการเฮือดทานทั้งญาติคือบุคลิกทานญาติของเฮาในนั้นในนี้ทําสาธารณทานคือทําบุญให้กับสาธารณชนอย่าบ่ได้จําเพาะเจาะจงเฮาไปช่วยน้ําท่วมขอช่วยบ้านไอ้แก้วเนอไอ้คำเนอบ่ใช่เพราะหอมก็เป็นสาธารณทานเป็นญาติพรีข้อที่2อติธิพรีคือต้อนรับแขกแขกมากาห้องก็ต้องเกียมสมัยตะก่อนนี่เพิ่นเลี้ยงเมียงเลี้ยงบุรีครับบ้านเฮาก็ยังมีอยู่คนกายไปกายมาห้องกินข้าวหรอมาเนอมาเนอกินข้าวเนี่ยอันนี้เป็นการต้อนรับแขกอติธิพรีพรีอันที่3คือปุพพเปตพรีคือทําบุญอุทิศให้กับผู้ตายญาติพี่น้องอย่าง12เปงที่จะถึงเนี่ยเราต้องมีส่วนนี้เอาไว้ทําเปตพรีตัวประการที่4ราชพรีคือถวายเป็นของหลวงอย่างเฮาเสียภาษีอากรเข้าหลวงอันนี้เป็นราชพรีและข้อที่5เทวดาพรีคือทําบุญอุทิศให้กับเทวบุตรเทวดาอันนี้เป็นการแบ่งทรัพย์เอาไปใช้ในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น5ข้อ5ประการอย่างโบราณที่เปิ้นแต่งไว้เป็น4ข้อก็เช่นเดียวกันการแบ่งทรัพย์นี่นะ1เอาไว้ใจนี่เก่า2ใจนี่ใหม่3เอาขวางลงเหว4เอาฝังดินไว้4ข้อข้อที่1ใจนี่เก่าคือเอาไว้เลี้ยงป่อเลี้ยงแม่เปิ้นเลี้ยงเฮามาคือกําเนิดเฮามาเฮาต้องใช้หนี้เก่าเลี้ยงดูปู่เสือเปิ้นเป็นเฮาเป็นหนี้กตัญญูเฮาต้องจ้างเอาไปใช้เอาไปใช้หนี้เก่าให้ก่อนข้อที่2ใช้หนี้ใหม่ใช้หนี้ใหม่ก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อเขาใหญ่หน้ากล้าบานมาเขาจะได้เลี้ยงดูพ่อก้อยเฮาเนี่ยสร้างหนี้ใหม่
ทรายนี่เก่าทรายนี่ใหม่ข้อที่3เอาขวางลงเหวคืออันการใจกินใจในปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงขวางลงเหวก็คือปากนะเลี้ยงปากเลี้ยงต้องดูแลพอกอยของเฮาข้อที่4ขวางลงเหวเรียบร้อยเอาฝังดินไว้ฝังดินไว้ก็คือเอาไว้ทําบุญสุนทานไว้กับพระพุทธศาสนาการเฮือทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝังดินวันหน้าวันตาเหมือนกับการเก็บออมเฮาก็มีบุญมีกุศลไว้กับตนกับตัวสร้างเป็นต้นทุนไว้ตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นทุนถ้าเฮาทําด้วยตัวเองเนาะทําด้วยตัวเองบุญใดกุศลใดที่ทําด้วยตัวเองเรียกว่าต้นทุนบุญใดกุศลใดที่คนอื่นอุทิศให้เรียกว่าสมทบทุนทุนที่สําคัญที่สุดคือต้นทุนญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาต้องสร้างด้วยตัวเองมันก็เฮาอยากเข้านะเฮาถ้าเฮาบ่กินเฮาก็บ่อิ่มอาจจะไปรอหวังแหนมห้วยแน่เดี๋ยวแหนมฟ้าบ่ไหลหอมต้องสร้างด้วยตัวเองสร้างต้นทุนไปกับตัวเองนักๆอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในวันเวลาในวัยสังขารในบุญในกุศลว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้ได้นำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในข้อเรื่องสัมมาชีวิตาสัมมาชีวิตานี่แปลว่าใช้ชีวิตพอเพียงใช้ชีวิตพอเพียงมันอยู่ในคาถาหัวใจเศรษฐีอุอากาสะสะตัวนี้คือสัมมาชีวิตาได้เอามานำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าแปลเป็นไทยว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยข้อที่4เนี่ยนำมาเสนอให้ศรัทธาญาติโยมได้โอกาสหน้าอาจจะได้เอาหัวข้อธรรมเกี่ยวกับผู้อากาศะมานำเสนอให้ญาติโยมได้รับฟังวันนี้ยกเอาตัวสุดท้ายมาเพราะว่าอยู่ในหัวข้อธรรมข้อนี้แล้วก็คล้องจองกับปัจจุบันทันด่วนว่าเข้าใกล้เปตพรี12เป็งแล้วจึงได้เอาข้อนี้มานำเสนอเพื่อศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายใต้รายการนี้ก็ขอฝากกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายว่าบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายจะทำอยู่ในขณะนี้ก็ดีจะทำไปตั้งหน้าก็ดีเพราะว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 1. เฮาเฮือตานแล้วบ่เดือดร้อนตัวเองเฮือตานแล้วบ่เดือดร้อนคนอื่นทําเตะช่วยเหลือกันไปเฮามีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่บ่ล้ำได้ใจมีข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่พอจะซื้อหาได้หรือว่ามียารักษาโรคที่จะพอช่วยเหลือเพื่อนได้เพราะฉะนั้นช่วยกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ดำรงชีวิตกำลังเดือดร้อนในเรื่องอุทกภัยสามารถช่วยเหลือได้ช่วยแต่ว่าต้องพอปลายทางด้วยเพราะว่าจะเป็นการโอนปัจจัยช่วงนี้จะเป็นการโอนสตางค์มันสะดวกหรือว่าจะฝากกับองค์กรการกุศลต่างๆไปช่วยเหลือต้องระมัดระวังต้องพอคอยเลยผลประโยชน์จะได้เกิดกับผู้รับอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าเฮ้อไปเตอะเฮาเฮ้อไปแล้วอันที่จริงมันไปอยู่กับมิจฉาชีพเนี่ยมันบาดถึงผู้ประสบภัยสักกรรมเพราะฉะนั้นการจะทำบุญเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาด้วยสติคือความรอบคอบปัญญาคือความรอบรู้รอบคอบโดยว่ามันถึงผู้กับผู้ประสบภัยแต่ก่อฝากไปแล้วจะถึงก่ออันใดที่มันจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยช่วยเหลือกันอันนี้เป็นสะพานบุญบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายอาตมาก็ได้ช่วยเหลือได้โอนปัจจัยไปช่วยเหลือฝากไปกับหน่วยนั่นหน่วยนี้ที่เพิ่นช่วยเหลือกันทั้งปุ้นเขาก็เป็นส่วนน้อยแต่ดีกว่าบัดทำไปอย่างเลยอย่างน้อยก็สร้างต้นทุนไปกับตัวเองแล้วก็ขอฝากกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายไว้ใต้ที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนศิลปะวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมได้ให้ความเคารพนับถือขอมาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจ
เหมือนกันทุกคนทุกท่านขอเจริญพร